ไม่เดินนี้ก็ได้ใจจะกับทักเกอร์ซอนเลยโอ้โหน่ากลัวครับพลังกำปั้นเราเรียกว่าเชิงมวยนะครับแม่เดินหน้ากดกำปั้นขวาอย่างเดียวโอ้โหเสียบยัดไส้ลูกนี้เข้าแหลมแหลมมาแล้วครับแม่ถือว่าเข้าทางของทักเกอร์เลยครับเตอร์ยังไม่เยอะไปแล้วรวบเลยครับแม่ลูกนี้ครับลงทุนครับโอ้ทักเกอร์เจอบัตรเข้าไปครับโดนไปก็เยอะมีอาการเหมือนกันครับโอ้บวกกันไปบวกกันมาโอ้โหเตะไม่อยู่ต่อยไม่หล่นก็ต้องงัดศอกครับอย่ามาทรงเดียวโอ้แท็กเกอร์ดิมาเป็นชุดนะครับเพาะเดินเข้ามาเจอแข้งขวาฉลามขาวโอ้โหเงินมีในกระเป๋าสะสมไว้ในแบงค์ดีครับแต่ว่าอาวุธโดนเยอะๆแบบนี้ไม่ดีครับโอ้ทำท่าจะนิ่มครับฉลามขาวฉลามขาวฉลามขึ้นบกชักจะไม่ไหวครับอยู่นะครับแท็กเกอร์นี่โดนเข้าไปนี่ยิ่งโดนยิ่งเดินครับเจอหมัดเข้าไปลำตัวนี่มีอาการครับเจอเข่าเจอท้องเข้าไปโอ้โหพยายามเสี่ยงนะยังโอ้โหบวกหมัดกันครับแม่โดนต่อโดนครับกับฟันที่กับปั้นสวนโอ้กรรมการต้องนับเลยครับเพราะว่าดูนี่ท่าทางนี่อ่อนระทวยไปหมดเลยครับทางด้านฉลามขาวครับเจออาวุธของทักเกอร์ซอเร็วเข้าไปยังพยักหน้าโอ้โหไม่ไหวครับกรรมการดูอาการของฉลามขาวเวน่ามวยไทยครับจบไปจบมายิ่งทองครับแต่ว่าดูแรงปะทะครับแล้วข้อสำคัญมีลูกตัดก้นหัวใจเนี่ยครับขณะที่ฉลามขาวก็พยายามจะบวกครับแต่ว่าแท็กเกอร์โดนเข้าไปนี่ไม่สะเทือนจริงๆครับดูครับหิ้วตีนะครับจอดนี้โอ้โหดูครับแทงเข่าสวนคำปั้นเลยครับแท็กเกอร์ซอเร็วครับนี่บ่งบอกถึงการควบคุมน้ำหนักเรื่องของโภชนาการหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนะครับจะใช้ฝีมืออย่างเดียวประสบการณ์อย่างเดียวนี่ไม่ได้แล้วครับต้องคัดเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการมาใช้เยอะๆแล้วครับน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ารูปร่างต่างกันเยอะเลยครับจบไปจบมายิ่งทองครับแต่ว่าดูแรงปะทะครับแล้วข้อสำคัญมีลูกตัดก้นหัวใจเนี่ยครับขณะที่ฉลามขาวก็พยายามจะบวกครับแต่ว่าแท็กเกอร์โดนเข้าไปนี่ไม่สะเทือนจริงครับดูครับหิ้วตีนะครับจอดนี้โอ้โหดูครับแทงเข่าสวนคำปั้นเลยครับแท็กเกอร์ซอเร็วครับนี่บ่งบอกถึงการควบคุมน้ำหนักเรื่องของโภชนาการหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนะครับจะใช้ฝีมืออย่างเดียวประสบการณ์อย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับต้องคัดเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการมาใช้เยอะๆแล้วครับน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ารูปร่างต่างกันเยอะเลยครับ